ค่ะกลับมากับช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะวันนี้ตาเราเป็นประกายสุดฤทธิ์ใช่ไหมพี่ปุ๋ยนิดนึงนะคะนี่นะคะเราจะเป็นการแต่งหน้านะคะชายหนุ่มบ้างแล้วหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเป็น cover dance แบบสาวๆเกาหลีวันนี้เป็นซุปตาเกาหลีนะคะจะแต่งยังไงต้องมาพบกับทั้งสองท่านนี้ค่ะอาจารย์ฐานค่ะประจำนะคะแล้วก็น้องเต้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปกติอาจารย์ฐานนี่ชอบแต่งอะไรที่แบบ cover dance cover dance ใช่ไหมคะโคโยตี้ปกติก็เต้นอยู่อ๋อโอ้ยเต้นอะไรหุ่นอย่างนี้ไม่ไหวนะงานบวชงานบวชนี่เต้นแล้วงานบวชแล้วงานบวชอยู่หน้ากองยาวหน้ากองวันนี้จะเป็นทีของคุณผู้ชายบ้างแล้วใครที่อยากจะแบบว่าแต่งหน้าไปแฟนซีก็ได้นะไปแบบว่าทำตัวให้หล่อๆขึ้นมากว่าเดิมนิดนึงอ่ะต้องมีอะไรพิเศษกว่าคนทั่วไปไหมคะหรือแต่งหน้าในชีวิตประจำวันไหมคะก็จะมีเด่นที่ตาเด่นที่ตาใช่ใครที่อยากจะคบว่าแดนที่ไหนขึ้นประกวดหรือแม้แต่จะทำให้ชีวิตประจำวันของตัวเองนี่ดูหล่อขึ้นคุณผู้หญิงจำลิปสอนผู้ชายได้นะนี่ค่ะว่าง่ายมากแต่งให้คนที่บ้านนิดเลยเอาละค่ะเริ่มกันแรกที่อะไรดีคะอาจารย์ค่ะแล้วก็ฉีดน้ำแร่ก่อนบำรุงก่อนป้าบเขาให้น้ำแร่นี่ช่วยหลายอย่างช่วยอะไรคะพี่ปุ๋ยช่วยผิวสดชื่นฟื้นตัวตื่นตัวคุณผู้ชายอาจจะชอบมองข้ามขั้นตอนอะไรแบบนี้แต่จริงมันช่วยได้เยอะเนาะเพราะบางทีแบบว่าช่วยให้ตื่นตัวเนี่ยไม่รู้แล้วน้องตื่นปกติน้องเต้เวลาจะขึ้นประกวดแข่งเต้นหรืออะไรแบบนี้ได้แต่งหน้าตัวเองไหมคะปกติให้เพื่อนแต่งอะครับเนาะมีเพื่อนสาวเงี้ยใช่ครับเนาะวันนี้แหละจะได้รู้เคล็ดลับนะเผื่อวันไหนเพื่อนสาวไม่ว่างแต่งเร็วนะหลังจากฉีดแล้วทำอะไรต่อคะไม่กี่ชิ้นเราก็จะใช้อันนี้ Touch Made Oil Free ตัวนี้ไงที่พี่ปุ๋ยพูดถึงบ่อยๆในน้ำมันทั้งหลายจะเป็นหลอดสีฟ้าๆแบบนี้นะคะอันนี้ใช้สำหรับคนหน้ามันหรือเปล่าคะหรือว่าปกติถ้าเราจะขึ้นเต้นต้องมีโชว์ที่มีคือถ้าหน้ามันเนี่ยคุมได้ถ้าหน้ามันทีโชว์ก็ลงทีโชว์ถ้ามันทั้งหน้าก็ลงหมดก็คือเกลี่ยเหมือนเราเกลี่ยคือบำรุงเข้าไปเลยใช่ไหมคะนี่ผิวดีนะฮะยังมีตำหนิก็เกลี่ยทั่วหน้าเลยหลังจากนั้นจาก Touch Made Oil Free เสร็จปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ใช้แป้งฟอร์เมทนี่แมทริโอของเรานี่เราก็มีถึง4ผิวค่ะ4เบอร์4เบอร์ด้วยกันค่ะอันนี้ให้ความรู้คุณผู้ชายนิดนึงเพราะว่าคุณผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยได้เลือกแป้งอะไรกันบ่อยมากเวลาจะเลือกสีของแป้งเนี่ยจะรู้ว่าเรา N ไหน N1 N2 N3 N4 เนี่ยต้องลองเหมือนกันลองทุกสิ่งต้องลองนะฮะก็คือลองกับหน้าได้เลยใช่ไหมพี่ปุ๋ยเนี่ยลองแถวเนี้ยแถวเนี้ยเนาะแถวที่เราขึ้นเนี่ยแหละค่ะก็อย่างนี้นะคะใช้พักเกลี่ยได้เลยคือถ้าผิวดีนะไม่ต้องปิดเปิดอะไรมากก็แป้งเบาๆที่โออยู่เลยเนาะซึ่งเทคนิควันนี้ก็สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะว่าเดี๋ยวนี้การแต่งหน้าอย่างที่ปุ๋ยบอกอ่ะเป็นการช่วยป้องกันแสงแดดได้ใช่พวกแป้งพวกนี้มันก็คือยังโปรเทคผิวได้ชั้นนึงนะเหมือนรถติดฟิล์มผู้ชายบางคนชอบบ่นไงคะว่าแบบอุ๊ยมันเหนอะหนาคงไม่แต่งหรอกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวรำคาญก็แป้งนี่แหละเบาๆยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยเนาะบางทีที่คุณผู้ชายอาจจะบ่นอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่เจอแป้งที่ถูกใจไงพี่ปุ๋ยใช่มั้ยเนียนๆบางค่ะแล้วไม่มันด้วยเนาะไม่ทำให้หน้ามันใช่เดี๋ยวให้พี่ชายที่บ้านนะฮะนี่ต่อไปเราก็ต้องมีเชดดิ้งไฮไลท์เหมือนผู้หญิงไหมคะก็จริงๆทำนิดหน่อยก็ได้ก็เป็นแบบฝุ่นไงเป็นแบบฝุ่นเหมือนกันนะคะใครที่มีพาเลตอยู่เนาะตลับจะมีสีเข้มสีอ่อนก็คือมาใช้ได้เหมือนกันหลักๆเลยนี่ค่ะสันจมูกตัวเด็กน้องเขาหน้าเกาหลีเหมือนกันนะเนาะต่อไปอยากรู้จังเลยเนาะว่าเวลาลงสีแก้มของผู้ชายเนี่ยมันต้องสูงขนาดไหนกว้างแค่ไหนมันเหมือนผู้หญิงหรือเปล่าแล้วสีด้วยค่ะก็ลงเบาๆอ่ะลงให้มันดูเป็นสุขภาพดีแล้วตัวสีที่ใช้ล่ะคะมีจำกัดไหมคะว่าแบบน่าจะประมาณนี้พอก็ดูตามสีผิวค่ะก็ดูเรื่อยๆนะดูเบาๆเบาๆดูหน้าเหมือนเบิร์นๆนิดนึงไม่โดนแดดอ่ะต่อไปตอนนี้แก้มเริ่มจะเลือกขึ้นแล้วกันคิ้วต้องขึ้นในนี้ด้วยค่ะผู้ชายต้องมีกันคิ้วด้วยนะสำหรับลูกแบบเกาหลีใช่ไหมลูกเกาหลีให้ดูก็ทำให้เหลือเส้นเดียวนี่ดีนะกันแล้วดูดลงดูแบบมีพื้นที่อ่ะเราเทียบสองข้างนี่ชัดเจนเลยเห็นป่ะปกติต้องแต้กันคิ้วไหมคะไม่กัน
ไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยนี่โอ้โหดูดีขึ้นเลยอ่ะนี่แค่การยังนะยังไม่เขียนมันเป็นรูปแล้วอ่ะเนอะมันชัดอ่ะน้องยาวข้างสั้นข้างหันคิ้วใช่ไหมหางหางอันนี้ต้องแก้ปัญหาไงไหมคะหรือว่าก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปก่อนเติมทียาเติมอ๋อนึกว่ากันข้างที่ยาวให้สั้นก่อนน้องจะเป็นกุดดี้นะวิธีเขียนคิ้วคุณผู้ชายเออเราไม่ได้เขียนเป็นเส้นนะคะอย่างไรคะใช้ดินสอเจียคนแรงเงาใช้ดินสอคาร์บอนทึบ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 อย่างนี้เลยเออนิดนิดไม่มีมังหัวจางหางเข้มใช่ไหมคะยังใช้หลักนี้อยู่หรอไม่มีโนกดอันนี้เนื่องจากข้างที่กำลังเขียนเนี่ยจะสั้นกว่าข้างนั้นแล้วก็ยึดความยาวให้เท่ากันเติมเข้าไป